ค่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุทุกคนนะครับสำหรับมื้อนี้บ่ต้องอีหยังมากมายหรอกนะฮะเป็นเมนูง่ายๆเมนูปลาของแท้ครับผมนะครับมื้อนี้เป็นหมกของปลาเลยก็ว่าได้ครับผมบ่ต้องอีหยังมากมายหรอกนะครับพี่น้องพอจะเดาออกบ่มันคืออีหยังนะฮะผมบอกไว้เลยว่าเป็นของปลานะครับของปลานะฮะบ่ต้องอีหยังมากมายหรอกพี่น้องนะมานําโอ้กว่าสิได้กินโมเมนต์เรื่องง่ายๆเดี๋ยวผมจะเฉลยทีหลังเดี๋ยวจะเฉลยที่หลังครับผมนะบอกแค่ว่าเป็นของปลาไม่ต้องอย่างมากมายหรอกหมกไส้หยวกแซ่บไส้หยวกกล้วยเนี่ยกินเป็นเอกลักษณ์เลยเฉลยที่หลังเลยพี่น้องเนี่ยนะครับมือให้จบก็แล้วกันคุยให้ทายถือว่าอย่างกับคอมเมนต์ก็แล้วกันพอดีเขาเจ้าไปได้มาครับผมมันต้องหมกแบบนี้แล้วค่อยแซ่บอ่ะอันนี้เป็นแก้ว
แก้วฟักปลาแดกใส่บักเลนที่สำคัญนะครับของฝากจากสปป. แล้วเพื่อนมาจะฟังเล่าครับผมครับฟังมาต้องอย่างมากมายเนาะโบเมนหมกเสี่ยหมกสร้างกันแล้วกันเขื่อนกรอบๆเลยพี่น้องกรอบแห้งอีกครับผมตอนในมันออกโอ้มะเขือนี่กรอบคักกรอบแน่นะเออกรอบนี่บ่แม่นกรอบธรรมดานะกรอบพี่น้อง
แสบขนาดMm-hmm.